เอาละท่านต่อไปนะครับคุณลุงมองยังไงกับยูเนสโกประชุมครั้งที่14ที่โบโกตาโคลัมเบียมีมติให้ขึ้นบัญชีนวดไทยโอ้ยกันนำโลดแหละครับดีสิครับเป็นมรดกของโลกไปเลยเสียเขาจะเรียกเป็นมรดกของวัฒนธรรมคำว่าวัฒนธรรมมันอยู่ใน tradition ก็คือเรื่องของคุณธรรมประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยพวก tradition นะครับนะก็สมควรก็ดีสิครับนี่เดี๋ยวก็ถือว่าเก่งอย่างเดียวนวดคนไทยประเทศไทยเก่งอย่างเดียวนวดอย่างอื่นไม่แปลว่าใจแรกใจดีดีกายแรกกายต่างหากก็สัมผัสตัวสัมผัสตนเนี่ยโอเคนะดีแล้วครับนวดไทยจะได้อะไรล่ะประกอบอาชีพกันทั่วโลกกันนะขึ้นเป็นมรดกซะสุดยอดครับผมดีมากดีใจด้วยนะครับเห็นไหมคนไทยเป็นตัวอย่างของโลกนะครับก็จะไปทีละน้อยสองน้อยแหละมันก็มาในเชิงธรรมชาติเนี่ยมาเชิงธรรมชาติวิทยาศาสตร์สู้เขาไม่ได้แต่ธรรมชาติเราสู้เขาได้แน่นอนต้องคิดอย่างเงี้ยเวลาคิดธรรมชาติสู้ได้แน่นอนเรื่องธรรมชาติไม่มีใครเก่งสู้คนไทยหรอกเห็นไหมไอ้ธรรมชาติวิทยาเนี่ยไม่มีทางไม่มีใครสู้คนไทยได้ธรรมชาติบอกให้ทราบไว้นะครับหนึ่งในนั้นก็นั่งพูดอยู่นี่แหละเห็นไหมก็สองมือเปล่ารักษาไม่ได้ดีกว่าเลยดีกว่านวดเยอะแยะนั่นสองมือเปล่าบรรดาหมอนวดอะไรต่างๆมันเจ็บเนื้อเจ็บตัวมาลงออกช่วยโอ้ยนำไปทวดนะครับต่อไปจะขึ้นทะเบียนหมอนวดนะใครจะช่วยให้ช่วยไปเลยสมมติว่าอยู่ที่ออสเตรเลียใช่ไหมเมืองอะไรเมนเบิร์นใช่ไหมรวมกันไปเยอะๆลุงออกบินไปครั้งเดียวจำไม่ได้ครับมันมีสมาคมไม่ใช่เลยนะสมาคมอะไรคนไทยนะครับนั่นน่ะไปหาสมาคมนะครับเวลาเขามีงานBody Mind and Spirit นั่นแหละครับนั่นแหละเข้าไปร่วมบุญตรงนั้นสิครับผมยังอยากจะเสนอทางด้านประเทศไทยนะที่อะไรเสนอกรมการแพทย์แผนไทยทางเลือกเนี่ยนะก็รู้จักโรดแมปบ้างไหมโอ้โทษอะไรเขาเรียกอะไรประมาณนั้นก็โรดแมปเลยเนี่ยต้องไปออกตัวแล้วอุ้ยจะอยู่แต่ไม่มีที่แต่เทคโนโลยีต่างเข้ามาใช้ได้ไงของเรามีไม่ได้จะเสนอให้กับทางด้านกรมการแพทย์แผนไทยทางเลือกกันดูเรื่องนี้นะครับเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยโอเคไหมถ้าเสนอไปไม่เอาก็ไม่เราไม่ไว้หน้ากันนะทีเนี้ยไม่สนจริงนะแต่ไว้หน้าทำไมล่ะเอาของดีไปให้เป็นของชาติบ้านเมืองแท้เลยผมยิ่งมุ่งหวังอยากจะให้มันเป็นมรดกของชาติอยู่เวลานี้ครับมรดกของชาติและเป็นมรดกของโลกด้วยเพราะสิ่งนี้นะมรดกของโลกและเป็นมรดกของจักรวาลคำพวกนี้นะที่พระเจ้าค้นพบเป็นมรดกของโลกแล้วก็เป็นมรดกของจักรวาลด้วยนะครับก่อนที่ไปถึงนั้นก็เป็นมรดกของบ้านเมืองก่อนสิใช่ป่ะเอาไม่เอาก็แค่นั้นเองเอาก็จะลุยไม่เอาก็ตัวใครตัวมันแล้วครับเสนอให้ขนาดนี้ทำนองนั้นนะครับไม่ได้นะเวลาผมเสนอโอเคตกลงครับถ้าคราวนี้นะก็ยินดีด้วยแล้วกันนะคุณขวัญเรือนนะเรื่องของยูเนสโกที่ว่านั้นทีนี้กลับมาต่อไป